โอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักปั่นทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกเช่นเคยแอดเคสลาตันเองครับคุณผู้ชมวันนี้เราก็อยู่ในหน้าเกมของ Fortune Rabbit นะหรือว่าเกมกระต่ายโชคราบกับเราเองพี่ทุกมือปะไม่พูดพร่ำทำเพลงเริ่มกันเลยดีกว่าละจ้าก็เป็นเกมทำเงินของเราเกมหนึ่งนะคุณผู้ชมที่รู้สึกว่ามันไม่ทำเงินได้เรานานแล้วว่ะเกมนี้ว่ะไม่เข้าใจเหมือนกันพี่จ๊อบเอ้ยไปต่อกันแล้วกันมันดูจะเล่นเกมอะไรกันยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกูไม่มีเกมจะเล่นป่ะยอมขอต้อนรับทุกคลิปนะครับไม่แนะนำให้ทำตามให้ดูเพื่อความสุขสนานความบันเทิงเท่านั้นนะครับอะไรที่ดูอยู่ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแอดด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเด้อไปเมื่อวานก็ค่อนข้างทุลักทุเลนิดหนึ่งพี่ยอมตั้งแต่ช่วงหัวเย็นหัวค่ำมาก็อะไรมาจังเวสองผู้ชมเออโอ้น้ำตาผู้จะไหลแค่เห็นก็รู้สึกว่าน้ำตาจะไหลผู้ชมโอ้สภาพเกิดกาดไปหมด มันใช้คำว่าเกือบได้เปลืองมากจริงๆนะผู้ชมโอ้ยตายแต่ก็ยังดีที่พี่กลับมาได้จากทับหลังจากที่ไม่ได้ทำกำไรมานานหลังจากที่ไม่ได้แตกแสนมานานผู้ชมขอบคุณมากขอบคุณจริงๆถ้าไม่มีสาวจ้าเมื่อวานก็น่าจะแย่อยู่วันนี้ก็ไม่รู้ผมจะเล่นเกมอะไรนะครับอาจจะเห็นผมเล่นทุน 5,000 เล่นทุน 1,000 เล่นทุน 2,000 ก็ได้เดี๋ยวมือไปชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันไปนี่มาเป็นเพลงจ้ะหลังๆมานี่กระต่ายโดดยากนะผู้ชมมันก็ช็อตฟิลเกินไอ้ห่วยก็มึงพูดไปเมื่อกี้ว่ามันโอ้ว่ามันโดดยากลูกเว้ยเกินไปทั้งทีอ่ะมิเตือนตรงกันข้ามจริงๆมึงจ้ะลุ้นอะไรไม่เคยจะเข้าไปเข้าฝั่งตรงข้ามหมดอะไรสวยงามพระราม8ก่อนนี้ปั๊บ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 ผ่าน575ไปมึง3มุมที่เหลือกว่ากำไรเลยว่ะไอ้ไหนม่วงๆอยู่ไหนวะจ้ะอ๋อคือตัวมันใจเอ้ายังดีที่มันจ่ายแหละอันนี้เขาเป็นสีม่วงไม่ได้หรอกเว้ยม่วงทางหน้าอะไรเงี้ยหรือไม่ก็แบบม่วงไม้แพงๆเลยอย่างงี้ไหมผู้ชมไม่เห็นจะมีนานแล้วนะแต่ว่าจริงๆก็รอบนั้นก็รอบเดียวพันโลใหญ่น้องยังจืดใจตั้งแต่ต้นเกมผู้ชม3,325ครับสักทีดิปั๊บไปโอเคอย่างน้อยๆก็50หมุนแรกนะเรารู้สึกว่ามันจ่าย50หมุนแรกโอเคก็ยังโอเคแหละดีก็บอกว่าดีแหละถึงแม้ว่าจะจ่ายไม่ค่อยเต็มสตรีมเท่าไหร่หรอก50บาทก็เหมาะสมเนาะกับ 3,000 เหลี่ยมนิดเหลี่ยมหน่อยให้อภัยได้ลูกรักนี่เนี่ยมันเป็นลูกรักกันตั้งแต่เมื่อไหร่ โอ้โหคือจ่ายครั้งเดียวพูดหมดปีเบิร์ดศาสตร์ภาษาอีสานว่าอยู่เบิร์ดปีเบิร์ดศาสตร์จ่ายเท่าเดียวบอลลองคิดพอจังหวะมันขินขึ้นได้เป็นอย่างลูกพี่แฟนบอลเจ้าว่าใจใหม่เดียวหาแซนมันน่ะจำอยู่ว่าสั่นเมื่อย่ำไปย่ำตั้งแต่พูดมากกับบอลตันเคยแตะจังเสียนะเนี่ยบอลโดนต่อไอ้สัตว์กดผิดกดผิดด้วยแหละเป็นไงเป็นไงเหลี่ยมเขาเป็นไงไม่ธรรมดาเลยผู้ชมจ่ายแล้วคือจ่ายเลยนะไม่มีจ่ายอีกด้วยนะไม่ใช่ว่าแล้วจ่ายแล้วจ่ายอยู่จ่ายต่อจ่ายแล้วจ่ายอยู่แดกต่อ นโยบายใครไม่รู้จุ๊บเลยหัวทอเพียนใจทอเพียนยี่ห้าหมุนได้พี่เขาบอกเปิดปิดเทอร์โบบ้างนะแอร์อะไรต่างๆนะโอเคครับขอบคุณมากๆสำหรับคำแนะนำให้ผมเอามาใช้หมดแหละช่วงนี้นะอาจจะไม่ได้ตอบคอมเมนต์นั้นนะแต่คือบางทีก็เอามาทำในนี้แหละมวลชนตัวเล็กไปไปดูไม่ได้ด้วยเลขก็ได้เอาด้วยกฎนั่นแหละไม่ได้ด้วยมนต์ก็ต้องเอาด้วยคาถาครับไม่ได้ด้วยคาถากูตุ้ยท่องอย่างเดียวผู้ชมเอ้ยรวบเราตัดตอนลูกเพ่ดูสักทีเถอะคุณลูกควรละโอ้โหยาวเลยทีโดดก็แค่นั้นแหละเฮ้ย
มันเฉลี่ย50หมุนต่อโดดรอบหนึ่งนะเกือบ50หมุนเมื่อกี้ต่อโดดรอบหนึ่งแต่ประเด็นถ้ามันโดดแล้วมันจ่ายก็คือโชคดีไปจบแล้วถ้าโดดแล้วมันไม่จ่ายเนี่ยก็จบเจ้ามีแล้วหรือเนี่ยผมดูทรงแล้วไม่น่าจ่ายเลยเอาอะไรมาหยุดยั้งคนคนนี้ได้ปะจ๊ะมิสเตอร์ตรงกันข้ามที่แท้ถูกโอ้750ป่ะพอบอกว่ามันไม่จ่ายปุ๊บแค่นั้นแหละบันดาลอะไรมาแต่ไหนไม่รู้จ่ายเฉยเลยอะคือไม่มีอะไรจะเข้าข้างเราจริงๆล่ะช่วงนี้ลูกเพะสักทีดิโอ้จานมันก็เกินไปนะบางทีพวกนี้อย่างชอบดูไปอีตีดวงเราอาจจะไม่ได้สมพงกันขนาดนั้นเดี๋ยวนี้มันยังหอมถุยยาวเลยจ้ะดิยิ่งเบ็ดลอยยิ่งยาวอ่ะคุณลุงยังไม่ได้บิ๊กบินอะไรสักอย่างเลยจ้ะพี่ดวงเต็มที่ก็ได้เท่าไหร่3,000เดี๋ยวไปแจกไม้แรกอ่ะ3,000เบ็ด50ผมว่ามันกลางๆแหละไม่ได้แพงมากเท่าวะ60เท่าไหมถึงไหม60เท่าใช่ประมาณ60เท่าคุณผู้ชมกลางๆอ่ะเบ็ด50เราได้ประมาณ50 60เท่าโอ้โอ้ลูกเพลลูกวนล่ะสักทีเถอะป่ะเดี๋ยวเอ้ยเบ็ดลอยทำไมมันดูดอลังการงานสร้างขนาดนั้นวะจันยาวเลยทีนี้โอ้น้ำตาคุณจะไหลน้ำตาคุณจะไหลจริงๆเว้ยปั๊บปั๊บปั๊บโอ้ดูดกว่ายละดูดก็แกนั่นแหละหลับตาลุ้นไปเลยเฮ้ยเฮ้ยคนนี้ดูดไม่มีพลาดเลยนะไม่มีหลอกล้อไม่มีหยอกย้อนั่นแหละจัดมาอีกทองพันหนึ่งหยอกย้ออะไรกูมวยตัวเหล็กไปแยะลูกเว้ยห้าหมุนครับไม่เอาไม่เบรกนะจันสีม่วงอยู่ไหนมึงม่วงอ่ะอยู่ไหนลูกเว้ยไม่มีตัวจ่ายครับโอเคอย่างนั้นก็ได้มีแดงติดมาอยู่3,710ครับอีก3หมุนไม่เอานะไม่เลี่ยมนะจันโอ้เปลี่ยนเป็นสีม่วงข้างหน้าได้บ่ลูกเว้ยมันต้องมีสักหมื่นนึงอ่ะเป็นร้อยอ่ะต้องมีทั้งหมื่นหนึ่งอ่ะมันถึงจะคุ้มไปหมดสี่พันอีสี่พันจันม่วงโอ้เอาแดงก็เอากำขี้ดีกว่ากำตดก็แล้วกันอุ้ยเต็มนะอู้ตังเงินพอหมื่นนึงพอหมื่นหนึ่งได้หมื่นหนึ่งจริงๆว่ะฮัลโหลใหญ่นกยังเปิดใจใจขอหมื่นหนึ่งนี่หมื่นหนึ่งจริงๆเรื่องของเก่าคุณผู้ชมโอ้สามจริงเถอะอันนี้ก็เอาจริงๆก็น่าจะเป็นครั้งแรกที่ผมเคยเห็นเหมือนกันเกมนี้มันมีอะไรสบายเยอะๆเลยว่ะผมบอกตรงๆเมื่อกี้คือครั้งแรกที่ได้แบบเต็มหน้าจริงๆครั้งแรกเลยนะที่เหลือเคยได้แบบมากสุดก่อนอันนี้คือขาดไปช่องนึงช่องนึงสองช่องอันนี้ได้ไปดขอไอ้แพงๆอ่ะลูกเพ่ห้าหมื่นอ่ะสักทีนี้สักทีเถอะลูกวันอ่ะโอ้เมื่อกี้คือดีแล้วน้องดีอยู่ดีต่อลูกเพ่ดีแล้วดีแล้วเอาอีกเอาอีกเอาอีกจังม่วงคือยังไม่ได้จ่ายม่วงสักกะอัดเลยนะผู้ชมตอนนี้นะไม่เกินไม่น่าเกิน2,000หรอกจ่ายม่วงไม่มีตัวจ่ายต่อครับอีก2หมุนท้ายปั๊บๆๆๆไม่มีตัวจ่ายหมุนท้ายครับ
็ไม่แปลกใจหรอกว่าก็เมื่อกี้มันจ่ายเราไปแล้วนี่เออมันจะจ่ายอะไรกันขนาดนั้นถูกไหมล่ะคุณผู้ชมถูกแหละเนี่ยเนี่ยเกมเนี่ยหลังๆมาเริ่มโดดยากเลยนะพูดต่อจากโดดแรกที่มันโดดไปพูดต่อจากประโยคนั้นคือมันเริ่มโดดยากขึ้นมาสักพักนึงแล้วนะสำหรับกระต่ายถามว่าโดดแล้วจ่ายไปมันไม่ได้จ่ายครับเล่นทีไรก็คือผมเล่นทีตั้งแต่มันจ่ายมาช่วงนั้นก็ยังไม่ได้โดนจ่ายหนักสักทีนะครับเกมกระต่าย whatโอ้เพื่อน 50,000 สิดีหรือว่าเต็มที่ไม่ได้แสนหนึ่งว่ะ 50,000 ดิ 50,000 ดิ 500 เท่าอ่ะก็ 50,000 ดิโอ้วุ้ยวุ้ยวุ้ยเปิดตัวสีม่วงมาอย่างจับนั่นแหละโอ้โหจานอีก2ตัวหายไปอีก2บน2อย่าๆอย่าเบรกอย่าเบรกอย่าเบรกไม่เอาไม่เบรกไม่เบรกเพี้ยนไม่เบรกไม่โอ้โหถ้าเปลี่ยนจากถ้ามันเปลี่ยนจาก 50,000 เป็น 5,000 เมื่อกี้แล้วโอ้พาโลใหญ่หนุ่งยังตื่นเยอะมันดีเพื่อนให้ผู้ชมไม่ใช่ว่ามันไม่ดีแต่มันจะจ่ายแค่ร้อยเท่าแค่นี้เองเหรอแล้วทำไมมันแข็งมาทำไมตั้ง500เท่า 5,000 จนถึง 5,000 เท่าวะโอ้จานว้าวเลยดิอย่างวันนี้คือห้าวชอบก็จัดประหยัดทำใหม่สักพันไม้แม่มไปเลยพี่จุ๊บขอโดดอีกสักทีสองทีอย่างนั้นก็กำไรป่ะจะพยายามไม่ต่ำกว่า20,000แล้วเนี่ยไม่พูดแบบนี้สิไรไม่รอดสักทีพอพูดแบบนี้ปุ๊บหลังมาสุดท้ายครับปิดจบที่หมดตูดแต่พะเนี่ยมันโคตรเก่งเลยมันเล่นกับจิตวิญญาเราได้นะคือพอมันจ่ายไปเท่านี้ผู้โอ้โหก็โลภละคือถ้าเป็นเบ็ด200แล้วมันจ่ายมาแบบหนักๆแล้วจะทับยังไงวะทำไมมันจ่ายแค่ร้อยเท่าวะทีนี้เราก็เพิ่มเบ็ดปุ๊บพอเพิ่มเบ็ดปุ๊บเท่านั้นแหละผู้ชมครับก็ตามภาพแหละบันไดไส้โอ้ไปเป็นไงเน้นๆเลยเป็นไงสักร้อยไม้ไปถ้าร้อยไม้แล้วยังไม่เข้าฟรีเกมก็ลดเบ็ดแล้วกันผู้ชมกลับไปเล่นเบ็ดร้อยเท่าเดิมเลยครับโอเคทางก็ยังพอมีอะไรไหมลุงโอ้จ่ายตอกไม้ติดเอ้าวุ้ยโดนกูรู้กูละกูรู้กูละก็แค่นั้นแหละจบเจ้าไม่เล่าหรือไม้แสนขอไม้แสนได้บอลเว้ยสีม่วงห้าหมุนแล้วปั๊บโอ้เดี๋ยวโดดเบ็ด200ทั้งทีจัดจ่ายแค่นี้ไม่ได้นะไม่เอาโอ้กูก็คาใจอีกแล้วทีนี้โอ้แล้วสีม่วงไปไหนกูถามจริงเถอะอ่ะฮะลูกเป้นี่ไปเก็บไว้จ่ายชาติเลยอ่ะโอ้โหไม่มีแม้แต่เงาสักทีเดียวแจ็คม่วงแจ็คอะไรไปไหนก็ไม่รู้พอเล่นเบ็ดถูกก็เหลี่ยมจัดไม่ยอมเอาสิมันจะสักเท่าไหร่กันเชียววะจังยาวเลยทีนี้เออว่าแต่ไหลดอกอีกไม่ค่อยไหลเนอะผู้ชมอ้าวก็ถูกเลยก็มันไม่ไหลนี่มันจ่ายแล้วมันก็จบเนาะเออก็ถูกแหละมันไม่ไหลนี่เออแล้วก็ผิดตรงไหนผมไม่ผิดหรอกเนี่ยแต่มันรู้สึกว่ามันได้น้อยไม่ใช่หรอกเห็นปะ120 40บาทอะไรเงี้ยโหโดดๆๆคุณว่าละ
ูอยากตะโกนแล้วเกินว่าจับสีม่วงรู้จักไหมสีม่วงอ่ะเพิ่มโอ้สักทีเธอจานอย่าเหลี่ยมดิไม่แน่แหละมันอาจจะจ่ายแบบสีม่วงมาตุ้มเดียวแล้วก็จบเลยก็ได้ผู้ชมแสนหนึ่งเลยเงี้ยวงแสนหนึ่งอ่ะแสนหนึ่งที่คุยกันไว้อ่ะจานเฮ้ยมาสุดท้ายแสนหนึ่งอ่ะมึงก็จะถามเราไปคุยกันว่าตอนไหนวะเป็นไงเบ็ด200จะยังเหลี่ยมเอาให้มันหมดเพื่อนมันจะได้สัดจงสัดใจเออจะได้ไม่ต้องเหลือไปเล่นเกมอะไรต่ออ่ะไปเอาสิกูใส่สุดอยู่แล้วบอกเลยก็บอกไว้แล้วก่อนถึงวันที่10ใส่สุดแล้วก็หลังจากวันที่10ครับเล่นแบบคลิปแต่ละคลิปก็ทุนพันนึงแล้วกันสภาพจริงดีแต่ผมว่ามันจะผ่านไปประมาณ200หมุน300หมุนไปเรื่อยๆแล้วก็จะกินเราไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยผู้ชมมันจะไม่แบบไม่ได้กินแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บให้เรานี้เสียดายเลยนะว่าไม่จ่ายอ่ะไปถ้าไม้นี้ไม่จ่ายครับหนีไปเล่นเกมอื่นดีกว่าถ้าจะใส่สุดก็มันไม่มีประโยชน์แล้วอ่ะลูกเว้ยจะไปอยู่ต่อในเกมที่มันไม่จ่ายจะเอาตังค์10,000-20,000ไปทิ้งเพื่อนอะไรวะสุดท้ายนี่สุดท้ายกลับคำเฉยอ่ะที่แรกบอกจะไปต่อหลังๆมากลับคำซะละโอ้ป๊าบ 3,400 เงินเนี่ยที่ม่วงมาอย่างงี้ก็ไม่มีตัวจ่ายอ่ะโอ้พวกคุณรบกวนละเราทุนเราจะไหลมากเลยอุ้ยอ้าก่อนไปเจอว่าโอ้ดก็แค่นั้นแหละกำลังจะหนีแล้วคุณผู้ชมเออคือกำลังจะหนีแล้วเมื่อกี้กำลังคิดอยู่ว่าผมเอาทุนมาเท่าไหร่แล้วผมจะหนีแล้วไปเก็บอื่นแล้วโอ้ยเหมือนม่วงจะมาทีเว้ยเหมือนม่วงจะมาทีเว้ยมันต้องโดนสักรอบเลยวะจังที่สุดของความเหลี่ยมครับไปผู้ชมหนีดีกว่าไม่มีอะไรสมหวังหรอกชีวิตนี้เออแล้วกูจะปัดเศษทำไมวะประเด็นคือแล้วกูจะปัดเศษทำไมอ่ะเออมันจะหนีอยู่แล้วนั่นนี่เออเอาก็ได้หนีเป็นไงสวยงามประหลาดแปดไปผู้ชมหนีเนี่ยอยู่ต้องมาเขื่อนแล้วก็มาแก้มือใหม่ก็แล้วกันจริงๆแล้วกำไรไปถึงเท่าไหร่20,000แล้วนะจริงจะหนีได้ก็หนีโอ้ยจะไม่รู้มัวทำอะไรโลภมากแกโลภมากลากหายเหลือแต่ก้อนเหนียวไปผู้ชมหนีไปเกมอื่นดีกว่าครับแล้วก็มาแก้ต่อก็แล้วกันนะสาวเจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแอดด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเด้อสำหรับวันนี้ครับคงได้พอแค่นี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายบุ๊ยบุ๊ยครับสวัสดีทุกท่าน